กกต.ปล่อยผีรับรอง500ส.ส.เผยมี82คนยังมีเรื่องร้องเรียนรอสอยทีหลังกกต.ประกาศรับรองส.500คนหลังสอบทุจริตไม่เสร็จใน60วันชี้รับรองผลไม่ตัดอำนาจตรวจสอบสอยทีหลังยังพบมี82ส.ส.มีเรื่องร้องเรียนอยู่เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่19มิถุนายน2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.แถลงรับรองผลการเลือกตั้งส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อว่ากกต.ตรวจสอบจาก3แหล่งข้อมูลคือ 1. รายงานจากความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้ง77จังหวัด2. รายงานการตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ได้รับเลือกตั้งและตรวจสอบเรื่องร้องคัดค้านของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครและ 3. การตรวจสอบเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งส.ของกลุ่มภารกิจงานสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยเมื่อกกต.พิจารณาแล้วจึงมีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน400เขตและแบบบัญชีรายชื่อครบทั้ง100คนทั้งนี้กกต.ยังมีอำนาจพิจารณาการสืบสวนไต่สวนตามมาตรา138แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส. 2561หมายความว่าหลังการเลือกตั้งหากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตกกต.จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยจะดำเนินการให้เสร็จภายใน1ปีนับแต่วันเลือกตั้งการที่กกต.ประกาศรับรองผลไปก่อนเนื่องจากกระบวนการสืบสวนสอบสวนผู้ถูกร้องเรียนอาจดำเนินการไม่เสร็จภายใน60วันและเห็นว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนื่องจากมีการอ้างพยานหลักฐานเข้ามาจำนวนมากขณะนี้มีส.ส.ที่มีเรื่องร้องเรียนอยู่82คนทั้งนี้ส.ส.ที่กกต.ประกาศรับรองสามารถมารับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่วันที่20ถึง24มิถุนายนเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีไม่เว้นวันหยุดราชการนายแสวงกล่าวอีกว่าสำหรับจำนวนคะแนนเสียงที่เป็นคะแนนดีนำมาคำนวณส.แบบบัญชีรายชื่อมีทั้งสิ้น 31,522,698 คะแนนสัดส่วนคะแนนต่อส.1คนคือ 375,226 คะแนนเมื่อคำนวณแล้วมีจำนวน17พรรคที่ได้รับการเลือกตั้งประกอบด้วยพรรคก้าวไกล39คนพรรคเพื่อไทย29คนพรรครวมไทยสร้างชาติ13คนพรรคประชาธิปัตย์3คนพรรคภูมิใจไทย3คนพรรคประชาชาติ2คนและพรรคที่ได้ส.ส. 1คนจำนวน11พรรคได้แก่พรรคครูไทยเพื่อประชาชนพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนากล้าพรรคท้องที่ไทยพรรคไทยสร้างไทยพรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคเป็นธรรมพรรคพลังประชารัฐพรรคพลังสังคมใหม่พรรคเสรีรวมไทยและพรรคใหม่เมื่อถามว่าหลังประกาศรับรองแล้วกกต.จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัตินายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เลยหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ในการพิจารณาของสำนักงานต้องดูข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและดูว่ามีการดำเนินการไปแล้วมากน้อยแค่ไหนขณะนี้ยังไม่เสร็จเมื่อถามย้ำว่าต้องยื่นเรื่องก่อนจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองการสอบสวนของกกต.จะต้องสอบสวนให้สิ้นกระแสความถ้าเร็วก็เร็วโดยลักษณะงานที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง
ขุดยับถล่มหนุ่มกลาภาคควงคู่สาวอึ้งผู้หญิงโผล่เมนร่วมทริปญี่ปุ่นแม่นักร้องอึ้งซ้ำคลิปรักควรมีสองคนแซะงงครอบครัวนักร้องหนุ่มก็รู้จักโซเชียลขุดยับโมเมนต์กับสาวที่ไม่ใช่จูนภรรยาถล่มหนุ่มกลาควงคู่สาวอึ้งผู้หญิงโผล่เมนร่วมทริปญี่ปุ่นแม่รอนักร้องดังชี้แจงความจริงด่วนเดือดไม่ไหวกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนุ่มกลาในโลกโซเชียลกับแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนุ่มกลาหลังถูกโยงเป็นนักร้องเสียงนุ่มนักร้องซอฟต์ร็อกพาเมียอีกคนไปซ้ำรอยเมียหลวงที่ญี่ปุ่นล่าสุดเจ้าตัวยังไม่ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรอ่านข่าวพีคเลยหนิงปณิตาโผล่คอมเมนต์โพสต์ของจูนภรรยาหนุ่มกลาอ่านข่าวคุณแม่หนุ่มกลาเคยบอกสะพ้ายอย่ามาคบลูกแม่เลยไปได้ก็ไปเถอะจูนตอบคำอึ้งขณะที่โลกโซเชียลร้อนแรงไปขุดทั้งคลิปและภาพสาวรายดังกล่าวโดยแฟนคลับมีการไปขุดโพสต์ในงานคอนเสิร์ตหนึ่งของนักร้องหนุ่มขณะแฟนคลับเอาของไปให้หนุ่มกลาสาวรายนี้ก็มาแบบซีนใหญ่จัดใหญ่เอาของมาให้หนุ่มกลาหรือภาพร่วมเฟรมไปทำบุญด้วยกันไปกินข้าวหรืออยู่ในรถด้วยกันโดยสำหรับทริปญี่ปุ่นสาวรายดังกล่าวก็โพสต์คลิปมีการไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ร้านก่อนจะมีเสียงผู้ชายคล้ายเสียงนักร้องหนุ่มถามว่าอร่อยไหมรวมทั้งชาวเน็ตยังไปแคปโพสต์ของครอบครัวหนุ่มกลาที่ร่วมทริปไปญี่ปุ่นพร้อมกับสาวรายดังกล่าวแล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊กโดยสาวคนใกล้ตัวหนุ่มกลาก็เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของครอบครัวหนุ่มกลาด้วยว่า6วันที่มีความสุขที่สุดคะขอบคุณครอบครัวคุณแม่ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีคลิปที่มีการแชร์เดือดชาวเน็ตแห่วิจารณ์คลิปแซะเมียหลวงหรือไม่กับการที่คัฟเวอร์เพลงรักควรมีสองคนแล้วอีกฝ่ายเป็นผู้หญิงที่อุ้มลูกอยู่ด้วยเป็นที่วิจารณ์หนักเช่นกันในตอนนี้ในโซเชียลถ้าเป็นเรื่องจริงความหมายแซะเมียหลวงก็รุนแรงมากนั้นอย่างไรก็ตามจูนภรรยาหนุ่มกลาโพสต์เมื่อไม่กี่วันว่าไม่เคยตกลงอะไรกับใครนะคะที่ไม่พูดเพราะไม่เห็นประโยชน์ที่จะพูดแต่ไม่ได้หมายความว่าโอเคนะคะอย่าเข้าใจผิดคิดไปเองนะโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้จูนจำนวนมากงานนี้ต้องหนุ่มกลาออกมาชี้แจงความจริงคืออย่างไรหนุ่มกลา